สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมกับช่องไอพอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดเรคชั่นกับซีรีส์เพราะรักนำทางใน EP ที่7นั่นเองก็เมื่อหลังจากอีพีแล้วนอร์ดก็สร้างเรื่องเยอะแยะเลยนะแล้วก็รวมถึงค่าเสียหายที่มันแบบว่าโมโหลานเหลือเกินตื่นเช้ามาเจอค่าเสียหายปุ๊บแทบร้องร้องจริงๆนอร์ดแล้วครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับเดเรคชั่นของตัวซีรีส์นี้ใน EP ที่7นะครับค่าเสียหายเจ็บอยู่นะค่าเสียหายมันจ่ายหมดนั่นเลยแต่นี่มันหลายแสนแล้วนะพี่ผมแค่มีเรื่องที่ร้านเองทำไมผมต้องจ่ายเยอะขนาดนี้นี่คืออะไรไม่ใช่ที่ร้านผมไม่ดื่มไวน์คุณแม่แดกแต่มึงทำแตกนี่ไงอ่ะตอนนั้นคงอยู่ใกล้มือมั้งนี่อะไรค่ารักษาพยาบาลคืออะไรฝรั่งเขาเรียกมาแล้วนี่เสื้อผ้าที่มึงวกใส่เกือบแสนโอ้ยกูจะบ้าค่าเป็นแสนเรื่องค่าเสียหายในร้านทำไมผมจ่ายคนเดียวอ่ะคู่กรณีก็ต้องจ่ายด้วยสิไม่ใช่ให้ผมจ่ายคนเดียวฝั่งนู้นก็จ่ายมาแล้วส่วนรายการที่เหลือคือที่มึงทำของในบ้านกูพังผมไม่นะอย่าไปดูใจกันไหมล่ะช่วยอะไรไม่ได้ค่ะแล้วเนี่ยโทรศัพท์แตกไปหมดกดก็ไม่ติดแล้วพังแล้วนะพี่พี่เป็นคนทำพังพี่ต้องรับผิดชอบเนี่ยผมไม่ยอมหรอกซื้อให้มารวมในค่านี้แล้วกันเอ้ยซื้อให้ไปเหรอจริงเอามาแค่ค่าซ่อมก็ได้มั้งยุ่งยากส่วนเรื่องค่าเสียหายผมขอทยอยจ่ายได้ไหมครับได้แต่คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่ะ120โอ้โหแค่นี้ผมยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยถ้าพี่มาคิดดอกเบี้ยผมจะเอาไหนมาจ่ายอ่ะค่าหอก็ยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยนะมาน่ารักอ่ะเอองั้นเดี๋ยวไว้คิดแล้วกันลูกค้าโทรมาเดี๋ยวกูไปก่อนอีกแล้วเหรออืมฝากด้วยปุ๊บเงินมาวิ่งครับโอ้ยโหมันติดงานอ่ะเราไปกันเลยไหมไปก่อนรีบไปเลยรีบก่อนนะแต่มึงฟังกันนะตื่นมาที่มึงเป็นแฟนเนี่ยมึงไปถามมึงใส่ยังว่ามันคว่ำแหมเนี่ยได้ที่มึงพยายามใจนะปิดบ้านปิดบ้านโอ้ยน่ารักขอดูเลยดิมึงเออจิ้มหาป้ามึงอย่างซ่านะมึงอู้เหนือเฉยหาวันนะมึงว่าพี่โจฮันที่เขายังไงวะทำไมมึงสนใจพี่เขาหรอเขาเป็นเจ้าหนี้กูกูต้องรู้ข้อมูลเขาไว้หน่อยปะถ้าให้กูดูนะพี่เขาก็เป็นคนเงียบๆว่ะแต่ก็คุยด้วยได้ถึงจะมีบางมืออยู่ที่อยู่หน้ากูบ้างก็ตามเออพี่เหี่ยวเคยบอกว่าพี่โจฮันเป็นคนโกรธง่ายมากเลยมึงก็อย่าไปทำอะไรที่เขาโกรธแล้วกันโกรธง่ายวะแล้วแบบไหนเรียกว่าโกรธวะเอาแล้วกูจะไปรู้อะไรกับเขาเรื่องเราก็คงจะมีแต่เพื่อนเขาละมั้งพี่เหี่ยวพี่ฟ้าพี่อาทิตย์เนี้ยที่จะรู้ว่าตอนไหนควรเล่นตอนไหนไม่ควรเข้าไปยุ่งเข้าใจยากเหมือนกันมึงก็สู้แล้วกันหน้าสู้หันเงินมาใช้หนี้เขาไม่โกรธกูนี่มาแล้วไม่รู้พี่ก็เคยเป็นยืนเมาส์นานมากยืนไม่มาสักทียืนกดเออไอ้นอตแล้วมึงจะเอาไงวะเงินไม่ใช่น้อยนะทั้งมึงกูคิดว่าคงผ่อนจ่ายวะอาจจะอาทิตย์ละพันฮะ
อาทิตย์ละพันกูไม่จ่ายจะมีเรียนจบเลยหรือไงจะให้กูทำไงอ่ะเออมันก็เสียหายมันก็ทำได้แค่นั้นอ่ะพี่เขายังคิดดอกเบี้ยกูอีกทำไมถึงว่าอะไรมึงเอาโทรศัพท์ไปขายผมว่าโกรธโทรศัพท์ไปขายขายก็ได้เท่าไหร่จากนี่เลยกี่หมื่นนี่เราไปขายดีบ้างผมว่าน่าจะได้หลายตังค์เว้ยเชี่ยเนี่ยกูถามจริงเอาจริงดิกูล้อเล่นเฉยเล่นแน่มึงชอบกูเฮี้ยขนาดนั้นเลยไงใครจะไปรู้เอาจริงนะเห็นคอมไหมลูกว่าทำไมต้องเป็นพี่โจฮันล่ะใช่ไหมครับกูเบอร์คอมอ่ะแพงกว่าโทรศัพท์อีกแพงกว่าพี่โจฮันก็อาจจะดูแลมึงได้ก็ได้มึงก็ต้องดูดิขนาดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลพี่เขาก็เคลียร์ให้พี่คงรู้อ่ะก็เลยไปบอกพี่โจฮันให้พี่เขามาช่วยมึงมึงก็แอดไลน์ไปบอกเขาซะมึงก็แอดด้วยเอาเป็นยุคนี้เป็นเรื่องมากสิจ๊ะเพื่อนเฮ้ยทำกระตือรือร้นหน่อยจริงถึงมาเนี่ยแอดเลยแอดเป็นซีบีซีหรือแท็บกราบนะครับเอาใจเอาใจนิดนึงถามด้วยทักด้วยทักทักนิ่งถามไม่ใช่แอดทักเล่าดีแล้วแต่กูว่านะพี่เขาจะตอบมึงหรอถ้าเขาเห็นรูปโปรไฟล์มึงเป็นรูปน้องเป็ดน้อยน่ารักของมึงเนี่ยทำไมน้องเป็ดกูไม่น่ารักตรงไหนน้องเป็ดกูออกจะน่ารักอย่ามาพูดพี่น้องเป็ดกูว้าวเงี้ยเงี้ยเงี้ยน่ารักจริงจังเลยเฮ้ยมาแล้วว่าใครอะกอดไม่ห่างเลยนะมึงใครดูโปรไฟล์ส้นเตะเปิดแรงอยู่นะเปิดแรงอยู่นะรอเด็กครับขอบคุณพี่อีกครั้งนะครับอยู่ดีๆก็เสียงกันไปแสนเพราะว่าจะคืนช้าหน่อยนะพี่ผมไม่ค่อยมีเงินนะเก็บดอกเบี้ยนะแล้วละสองได้ไหมพี่ละสองอะไรสามได้ไหมครับไม่งั้นดอกเกือบหมื่นเลยนะครับเป็นไงคุยแล้วดีถ้าไปขอลดดอกเบี้ยพี่เขาอ่ะแต่พี่เขาอาจไม่ตอบโจหันมันดิ้นเลือดกับปูอ่ะน่าเลือดชิบหายเอาหน้าเพื่อนเดือนนึงมันก็หาเงินได้ตั้งเยอะแป๊บเดียวมันก็ผ่อนหมดแล้วปะมันก็ไม่ถึงหมื่นปะแค่ค่าดอกเบี้ยกูยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยไหนจะค่ากินค่าห้องค่านู่นค่านี่ค่านั่นกูอีกโอ้ยเตอร์กูตายเดี๋ยวตายเหรอกูว่ามึงทักไปคุยพี่เขาใหม่เหอะขึ้นมาว่าจะคิดคำไปขอร้องเขาหน่อยหวังว่าให้ลดดอกเบี้ยให้กูหน่อยเธอไปกินข้าวกันปะเดี๋ยวต้องไปทำงานอีกฮะฮะกูถามจริงสภาพมึงนี่เลยนะเนี่ยจะไปทำงานอยู่โอ้อย่าไปเลยกูว่าอยู่นี่เถอะไม่ไปไม่ได้ว่าเดี๋ยวพี่อยากก็ด่าวหาเงินไปดีปะไปกินข้าวก็ได้เดี๋ยวกูไปนั่งเป็นเพื่อนกินมาแล้วอะไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวกูช่วยในเกตในคิวไปกูมีอะไรอยากจะคุยกับมันพอดีมึงก็ไปเจอร้านพี่อยากทีเดียวเลยเอาวันแน่นะเออเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนชุดกันนะโอเคทำงานครับใช่นี่ว่าแต่เกตกับคิวเป็นไงบ้างเออน่าจะเจ็บอยู่กันเอ้ามาเกตอ่ะกูชวนมาแล้วนะแต่ว่ามันบอกอยากพักอ่ะทำไมวะหนักเลยเหรอก็นิดนึงอ่ะแล้วมึงอ่ะไปเรียนบ้างมือหน้าหมัดแค่นั้นทำอะไรกูได้หรอวะสักทีหรอวิเอาสักทีดีไหมมึงอ่ะไม่ได้เว้ยแค่หน้ากูช้ำเพิ่มอ่ะเช้าวันนี้มาดูวะเออขอโทษด้วยเรื่องเมื่อคืนอ่ะเอาเออ
เข้าไปเองแหละมึงก็ไม่ได้บังคับกูนี่มึงดูอย่างไหนหนาวดิชิบหายดิเข้าไปต่อยเฉยเลยหัวร้อนหนักกูอีกเหรอเป็นอะไรบ้างวะไอ้รายนั้นอะชิลสุดละตอนนี้น่าจะไปเตะบอลมั้งฮะไปเตะบอลเลยเหรอเออเออเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างวะกูจำอะไรแทบไม่ได้เลยคือเงี้ยเว้ยไอ้นอนไอ้เตอร์โทรมาพอดีใช่ป่ะแล้วกูก็เลยบอกมันว่ามึงมีเรื่องมึงรู้ป่ะใครมาแทนพี่โจฮันมึงไม่งงเลยมึงคิดดูนะพี่เขาเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเคลียร์ให้มึงอย่างเลยจับมึงแยกจากไอ้เข็มเสร็จเคลียร์แล้วของร้านแล้วก็อุ้มมึงออกไปเลยเอ้ยไปไปขอโทษอุ้มกูเลยเหรอเออตอนเดินเข้ามาแล้วคนแบกไอ้เชี่ยกับแพรทั้งสี่มาหยิบมาเลยเว้ยเฮ้ยเจอไปไหนเอ้าพูดจริงๆไอ้เชี่ยไม่เชื่อหรอพูดจริงไงเนี่ยอืมแต่ก็เป็นไปได้ว่ะถ้าโมโหถึงขั้นพังโทรศัพท์กูได้ขนาดนี้มันน่าจะน่ากลัวจริงเดี๋ยวนะมึงบอกใครทำโทรศัพท์พังล่ะก็พี่โจฮันเนี่ยพังโทรศัพท์กูมึงดูดิเหมือนโดนส้นตีกระทืบมาแม่งเปิดไม่ติดด้วยมึงใครบอกมึงแบบนั้นวะน้ำเหรอแล้วเย็บอีกรวมหนึ่งรวมหนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่นี่ในเอกเชี่ยทำไมไม่บอกกูวะกูโวยวายสิพี่เขามันจะเยอะเลยแล้วใครจะไปรู้ว่ามีจะจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นเอ้ามาแล้วเหรอมึงเป็นอะไรอ่ะอ้าวน้องน้องไปโรงแรมมาเนี่ยพอดีมีเรื่องนิดหน่อยครับพี่อ่ะตายแล้วหน้าตาหล่อๆเป็นแผลหมดเลยปกติน้องไม่ใช่คนแบบนี้นี่เจ็บให้ดูสิตอนแรกไม่เจ็บหรอกครับแต่กดขนาดนี้เจ็บน้องนี่ยังไงเนี่ยไปทำอะไรมาถึงเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วทำงานไหวไหมเนี่ยไหวสิครับพี่หยาสบายมากครับไม่เอาแบบนี้แล้วนะอ่ะไปเปลี่ยนชุดไปครับจะของร้านที่ชิลที่สุดชิลจริงเนื้อมาแล้วครับนอนนอนครับเดี๋ยวพี่ฝากบอกตอนเดี๋ยวไปส่งที่หน้าร้านเลยนะได้ครับพี่หยาโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคุยใครเป็นแฟนก็ไอ้เจ้าหันมาทำอะไรที่นี่อ่ะบอสคือเรื่องโทรศัพท์ครับผมขอโทษนะครับนึกว่าดอกเบี้ยพี่ช่วยลดดอกเบี้ยให้ผมได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะทยอยจ่ายให้ครับจะไม่เก็บก็ได้แต่น้องจะทำตามทุกอย่างที่พี่บอกก็แล้วพี่จะไม่เก็บดอกเบี้ยผมจริงเหรอครับแล้วน้องจะทำตามทุกอย่างที่พี่บอกก็แล้ว พี่ให้ผมทำอะไรครับครับเดี๋ยวไว้ให้คุยเอาเดี๋ยวที่พี่จะทำเริ่มดอกเบี้ยผมไม่เป็นลูกเขาบอกให้ไปเก็บก็โอเคแล้วทำไมไปนานจังวะก็พี่โจฮันอะพี่โจฮันพี่โจฮันทำไมวะเขาบอกกูว่าเขาจะไม่คิดดอกเบี้ยเขาเนาะเฮ้ยจริงดิไอ้ดีมันก็ดีแหละช่วยกูได้เยอะเลยแต่พี่เขาบอกว่ากูต้องทำตามอย่างที่เขาบอกทุกอย่างเลยเหรอวะทุกอย่างนี้คืออะไรอะทำอะไรบ้างวะนั่นดิกูไม่รู้เหมือนกันอะวันที่พี่เขารับโทรศัพท์ก็ออกไปเลยแต่ถ้ากูไปเป็นเบ้อะโอ้ก็ไม่แย่หรอกพี่เขาบอกให้มึงทำทุกอย่างเลยนะแล้วถ้าเกิดพี่เขาให้มึงทำอะไรผิดกฎหมายขึ้นมาทำไงหนูว่าสู้ไม่ได้
ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกหรือว่าพี่เขาจะให้กูทำงานวะนี่ไม่มีได้ไงนะมึงว่าไม่เหลือละแอบอู้งานเหรอจ๊ะเด็กๆไปเหรอครับไปลูกค้ามาแล้วรับลูกค้ากันสวัสดีค่ะเชิญค่ะด้านในเลยครับพี่อยากมีญาติกันนะครับมันยืนเนี่ยอะไรครับเนี่ยเหมือนบ้านคนนี้พี่อยากครับกลับก่อนนะครับจ้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะและนี่กลับกันยังไงอ่ะหรือว่าน้องฮิวมารับเหมือนเดิมครับพี่เลยอิจฉาน้องเตอร์จริงๆอยากจะมีคนไปรับไปส่งแบบนี้บ้างอ่ะเอาจริงผมก็รำคาญเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่3คนอ่ะผมเหมือนเป็นอากาศธาตุแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังได้อันนี้ส่งจากมันอยู่ก็ยังพอทนได้พอเลยเนาะกำลังรับยาเหมือนกันแซวกันมาเขินแล้วเป็นงี้แล้วมึงอ่ะอิกน้องคนมีความรักเข้าใจแซวกันเนอะมันแรงหันหัวไปใจเลยใจอ่ะครับผมคุยไม่ยิงฮะผมเจ้าของหมดแต่คนนี้มึงพี่โจหาเราทำงานอะไรวะทุกคนอยากรู้หมดเออแบบว่างานแบบไม่หยุดมือเลยเนาะนั่นไงอะไรกูแค่ถามเฉยโอ้ก็น่าจะรู้ผิดที่บ้านของมึงพี่โจหาเนี่ยนะทำธุรกิจอ้าวมึงพูดแบบนี้ไม่เชื่อมึงก็ดูลุคพี่เขาดิถ้าบอกว่าเที่ยวเล่นไปวันๆยังไงดูน่าเชื่ออีกเอาไงดีวะถามเลยลูกเอาไงอะไรมึงมึงก็แค่ทักไปถามพี่เขาว่าพี่เขาจะให้มึงทำอะไรบ้างแค่นั้นเองมึงเป็นลูกพี่ไม่ใช่หรอไม่อยากโดนหักดอกเบี้ยนี่จัดการซะมันก็ใช่แหละแต่ถ้าเขาให้ทำอะไรไม่ดีแบบที่มึงบอกอ่ะแต่ถ้ากูไม่ทักไปกูก็จะไม่รู้อยู่ดีอ่ะเอาไงดีวายเตอร์ที่บอกว่าทำตามที่บอกคืออะไรล่ะครับถ้าเวลาเกินไปผมก็จะทำได้อยู่อุ้ยอ่านแล้วด้วยพี่เขาอ่านแล้วพี่เขาอ่านไม่ตอบว่ะกูควรทักย้ำไปดีป่ะก็ได้นะมึงก็ทักซ้ำพี่เขาไปก็ได้ถ้ามึงไม่กลัวพี่คำคานนะมึงอย่าพูดอย่างนี้ดิกูแค่อยากรู้อ่ะเกิดพี่เขาเปลี่ยนใจขึ้นมาทำไงอ่ะเงินเป็นหมื่นเลยนะเว้ยมึงตามใจมึงแล้วแหละเดาไม่ออกว่าอีกฝั่งจะคิดอะไรขอทำงานอยู่พี่ทำงานอยู่หรอครับผมไม่ได้อยากรบกวนนะครับแต่ขอให้ผมนิดนึงได้ไหมอัดไปต่ออัดไปต่อยังเอาละเนี่ยจะรำคาญเขาตอนนี้ก็ลองไปดูนะว่าเขาอะไรอยู่แล้วเขาก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยตัวเนี้ยพี่จะไปเกี่ยวดับเบิ้ลหมดแล้วพี่พูดจริงๆใช่ไหมครับพี่ขวานไม่ตอบมึงพี่เขาคงรำคาญมึงละมั้งเนี่ยกูว่านะเฮ้ยพี่เขาตอบแล้วกดรับห้ามเกิน5วิโทร1 2สามฮัลโหลครับทำงานอยู่เหรอครับที่เก็บพิมพ์อะมีอะไรมือไว้แล้วเหรอกดจะถามเรื่องดอกเบี้ยครับจะตกลงไปแล้วก็ไอที่บอกว่าทำตามทุกอย่างผมต้องทำตามทุกอย่างแบบไหนครับทา
าไม่หนักเกินไปผมว่าผมน่าจะทำได้นะครับแล้วหนักเกินไปของมันได้ไหมแบบว่าให้ผมไปทำเรื่องผิดกฎหมายแอบส่งยามึงเอากระเป๋าปล้นร้านทอง หรือว่าจะทำร้ายคนนี้ทำไม่ไหวแล้วนะพี่พี่คงไม่แน่ผมไปทำอะไรแปลกๆใช่ไหมแล้วอย่างที่คุณพูดมามีปัญญาทำอ่ะไม่มีครับไม่ใช่อะไรที่เกินความสามารถหรอกเจ๋งผมก็ไม่ได้มีความสามารถเยอะขนาดนั้นก็ดีครับงั้นไม่เอาไรประโยชน์เอาวิ เอาเป็นว่าถ้าผมทำตามที่พี่บอกอ่ะพี่ต้องยกเลิกหรอกเบี้ยให้ผมแต่ถ้ามึงทำให้กูไม่พอใจอ่ะกูเก็บดอกเบี้ยมึงรายวันนะเฮ้ยได้ไงอ่ะอย่างโหไม่พอใจแล้วอะไรที่ทำให้พี่ไม่พอใจบ้างอ่ะคิดเอาเองอุ้ยจะไปรู้ได้ไงเราอยู่เงียบไปห้ามนอนแล้วก็อย่าส่งเสียงดังด้วยงานแรกมาแล้วถึงให้ผมดูวันนี้นะครับให้ผมชวนคุยไหมก็ให้มาเฝ้าก็ต้องให้ชวนคุยดิตอนที่ผมเฝ้าจ่าแฟนเก่าจ่าก็ให้ผมชวนคุยนะเอ้ยกูไม่ใช่แฟนเก่ามึงเงียบก็ได้ครับชอบมากนั่งไปยิ้มมีจอหันรู้หรออีกนานไหมเนี่ยอีกสักพักนี่ผมงานดึกนี้ทุกวันเลยหรอไม่อะแค่บางวันพี่ชวนผมคุยเลยสิกูให้มึงเฝ้าพี่กูไม่ชวนผมคุยด้วยหรอผมง่วงอะยังมึงก็เล่าลงมาเรื่องผมเหรอครับเอาละเรื่องผมมีเยอะนะอยากเอาเรื่องไหนอ่ะเรื่องผมนอนนัชชานันเรียนวิศวะไฟฟ้าปีหนึ่งเฮ้ยเปิดตัวมาก็เท่แล้วเด้รู้ไหมผมชื่ออีสเตอร์ครับผมเป็นคนง่ายๆสบายๆไม่ซีเรียสร่าเริงสดใสน่ารักแถมเลี้ยงง่ายด้วยเป็นคนนอบน้อมกับผู้ใหญ่และให้เกียรติทุกคนและเป็นเพื่อนที่ดีครับของนี้นี่พูดเองได้ด้วยเหรอผมไม่ได้พูดเองนะมันมีอยู่ในสมุดพกจดถึงผู้ปกครองผมแต่น่ารักเลี้ยงง่ายผมพูดเต็มไปเมื่อกี้พี่เอาเรื่องของพี่ให้ผมฟังด้วยสิไม่ถึงมาเรียนหมออยู่เงียบๆไปก็มันง่วงอ่ะผมไม่ได้เป็นมนุษย์กาแฟแบบพี่ซะหน่อยดูได้ไงก็เดาดิพี่ทำงานเดือดขนาดนี้ยังไงก็ต้องติดกาแฟเฮ้ยผมกำลังจะเรียนชงกาแฟเดี๋ยวไว้ถ้าผมชงเป็นผมจะเอามาให้ชิมนะครับเรียนชงกาแฟใช่เห็นผมอย่างเงี้ยผมทำงานพิเศษอยู่ร้านกาแฟนะครับร้านไหนแถวมหาลัยครับทำกับเอ็กเตอร์มันหาเงินเพิ่มหรอก็แง่สินี่ผมท่วมหัวขนาดเนี้ยเอาจริงนะถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะหาอีกสัก 2-3 ที่ก็ไม่เก็บดอกเบี้ยนี่ไงไม่ต้องรีบเฮ้ยใครจะไปรู้เกือบพี่อยากเก็บขึ้นมาทำเป็นไงยิ่งเดาลงยากผมถามเรื่องหนึ่งนะพี่ผ
คนที่มาเฝ้าพี่เขาบ่นกับมึงไหมไม่มีไม่มีหรอกไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครเฝ้าไม่มีไม่เคยให้ใครเฝ้าเออจะถามเยอะได้ปะก็ได้ครับน็อตไอ้น็อตไอ้น็อตไปสายลับไปแล้วไอ้น็อตชั่วโมง49เออเลิศเปิดเกมทิ้งไว้ด้วยเลิศบอกเตือนเลยไม่ก็พิมพ์มาเลยพิมพ์หาเตอร์มั้งนอนตรงนี้เลยทำนอนตาเราจะไปนอนตรงนี้ผมวางสายไปแล้วเนี่ยห้ามทำพิเศษเข้าใจไหมให้ทำงานเดียวพอทำงานเดียวพอเธอคือยิ้มกุ้มกริ่มทั้งวันบุ้ยอันเซ็นไม่ว่าโอ้ยไม่ให้อ่านว่ะสงสัยกูเสียงไหมก็เรื่องโจไงเห็นคุยกันแล้วมันน่ารักดีชิฟหายดิเดี๋ยวนะรู้ได้ไงเฮ้ยนี่มึงอยากฟังกูอ่ะเปล่านะกูได้ยินเองอ่ะแต่กูไม่ได้ยินมึงพูดอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหคุยกันแล้วมันรู้มึงไงมึงน่าเกลียดป้าหยุดเลยแล้วมึงอ่ะห้องก็มีอยู่แค่นี้กูเหนื่อยจนหันนอนแล้วเออเลิกเจอมึงก็ไปเรียนไปกับตันนะกับตันกับตันเออเพื่อนกูไม่เหงาหรอกมีคนคุยด้วยทั้งวันบ๊ายบายมันขาดใจละอันเซ็นอะไรไปเนาะวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยแล้วท่านประธานงั้นฝากที่เหลือเถอะคิวครับวันนี้ลูกพี่นัดรวมเด็กปีหนึ่งเติมไปได้ไหมครับได้สิครับวันนี้ต้องก็ถ่ายไปเยอะแล้วนี่ขอบคุณครับแล้ววันนี้มีเรียนไหมอ๋อมีครับมีตอนบ่ายเดี๋ยวพี่ไปส่งนะไม่เป็นไรดีกว่าครับพี่ยูอยู่ที่นี่แหละเติมไปเองได้กันใช้พี่เขาเหรอเออดิกูเลยต้องหางานเพิ่มอยู่นี่ไงว้าว
มีอะไรให้กูช่วยบอกได้นะเว้ยกูรู้สึกผิดว่ะแหมตอนหาเรื่องเขาไม่ชิดหัวร้อนหนักสุดเลยมึงอ่ะก็เร่งมาทำเพื่อนกูอ่ะใครจะยอมไปต่อยเขาเลยว่างั้นเออโอ้ยพอไม่ต้องเถียงกันจริงๆนี่กูไม่ได้อยู่ที่ร้านเหล้าหรอกจริงๆมันมาจากกูนี่แหละทำตัวเองล้วนๆมีอะไรพวกกูช่วยเขาบอกกันมีร้านเหล้าไม่มีมีแต่บ้านเขาเนี่ยแพงกว่านี้ที่ร้านเหล้าอีกสวัสดีค่ะน้องๆชื่อปราค่ะผู้ช่วยของโจฮันและจากนี้พี่จะคอยมาปิดบัญชีให้ถ้าน้องจะโอนเงินคืนโจฮันก็แจ้งมาที่พี่ใส่บัญชีด้วยเดี๋ยวนะมึงบอกว่าต้องหาเงินใช้หนี้เขาเอาเงินไหนที่ต้องทำใหม่วะพี่โจฮันซื้อให้อ่ะเชี่ยไปว่าพี่เขาทำโทรศัพท์มึงพังอ่ะพี่เขายังซื้อให้มึงใหม่เหรอวะยังไงเนี่ยกูว่าไม่มีซัมติงกันคืนนั้นน่ะพี่โจฮันก็มารับมึงก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้มึงอีกเนี่ยเออกูสงสัยอยู่ว่าทำไมพี่เขามารับวะโอ้ยทำตรงซัมติงอะไรของมึงวะเนี่ยทั้งนั้นแหละอยากเช็คไปเองกันดิกูได้ข่าวว่าไอเตอร์อยู่เดิมปะกูชิปอะไรน่ะเฮ้ยกูอยู่ได้ดีเดี๋ยวกูช่วยไทยมึงกลับไปพายที่บ้านมึงไปกูจะล่มเรือพวกมึงทั้งหมดเอ้ยอะไรวะดีแล้วเข้ากันดีนะมึงอ่ะเอ้ยยังไม่ทันได้พายเลยล่มซะแล้วทำไมเขินเหรอเออเขินเหรอเป็นยังไงที่หลังเวลาเลี้ยงเราขยันขยันไม่อยากทุกวันอยู่แล้วรู้ไหมยังไงเนี่ยไปเรื่อยนักศึกษาทุกคนวันนี้พอแค่นี้เลิกเรียนได้จ้าสวัสดีครับเฮ้ยเลิกเรียนหรอสนใจแล้วนะมึงเดี๋ยวพวกมึงกลับห้องอะไรบ้างวันนี้ผู้ชมรมมึงลืมหรอเออว่ะแล้วพวกมึงไปมั้ยวะไปดิกูกับไอ้นอนรับปากกับดาวตกไว้แล้วว่าจะไปแวะดูผู้ชมรมบ้านด้วยก่อนกลับด้วยแล้วมึงไงฝนก็ไอเตอร์ไปกูก็ไปกูไปด้วยเออรับเพื่อนไปโอ้โหที่เขาจะเลิกนี่ใครอยากขึ้นมาเลยนะที่ไม่ใช่เรียนอ่ะอะไรอ่ะมึงทำไมไม่มีคนสมัครชมรมเราเพิ่มเลยวะอ๋อเนี่ยไม่มีใครแบบว่ามามุงอะไรไอเตอร์จะมาตอนไหนอ่ะคิวบอกถึงแล้วเว้ยแต่ว่าตอนนี้พายโฟมไปดูชมรมอื่นเพิ่มอยู่อ่ะแล้วเราจะสมัครชมรมอื่นเพิ่มไหมก็ไม่รู้ว่ะแต่ว่าจะหาเพิ่มอยู่เดี๋ยวค่อยแวะไปดูน้องพ่อจะรู้จักเพื่อนที่กำลังหาชมรมอยู่ป่ะน้องเชิญเขามาอยู่ด้วยกันดีทำไมวะป้าน้อยก็ดีแล้วนี่จะได้ไม่วุ่นวายกลัวโดนตัดงบชมรมอ่ะถ้าแบบจำนวนคนไม่ถึงอะไรงั้นเดี๋ยวชวนเพื่อนมีบ้านมาก่อนละกันมันจะได้คนเพิ่มเยอะดูนี่ชวนละให้เตอร์ชวนพี่หมอดีกว่าเพื่อนพี่หมอโคตรเยอะเฮ้ยพี่หมออืมพี่หมอฮิวอ่ะถ้าได้พี่หมอฮิวมานะเว้ยคนจะสนใจชมรมเรามากกว่าเนี้ยแน่นอนกูชวนหมอเตอร์ใช้เป็นประโยชน์ชมรมนี้เข้าถึงวันศุกร์ที่ตึกศิลปกรรมเก่าเข้า 4:00 นเริ่มไม่เกินหัวโมงครับน่าสนใจครับถ้าพี่ฮิวเข้าต้องมีคนสนใจชมรมบ้านด้วยของเราเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยครับจริงครับพี่เตอร์อยู่ไหนพี่ก็อยู่นั่นใช่เออก็ลงชื่อแล้วอ่ะเออผมบอกว่าดาวตกร้องไห้อยู่ตรงไหนโอ้โหโอ้โหงั้นพี่ลงชื่อเพื่อนๆพี่ได้เลยครับได้เออดีเลยครับพี่อยู่เขียนหลายๆคนนี้ดีนะครับบังคับเวอร์แล้วเดี๋ยวเตอร์เสร็จจากตรงนี้ไปไหนต่อครับไม่มีนะครับอยากอะไรกินกันไหมอู้อยากกินอะไรครับผมได้หมดครับแล้วแต่พี่เลยไปตลาดกันไหมครับไปตลาดวะไปฮะไปเจอกันครับสวัสดีครับไปเหรออันนั้นเขาเรียกว่าอ๋อไปคิดถึงกันได้ไหมใส่สบายหน้าดูเลยอ่ะพี่อยากได้หรอย
ได้นะครับต้องจำมือกันได้ละครับเดี๋ยวจะหลงนะครับทำไมครับเติมไม่อยากให้คนอื่นเห็นเนาะเปล่าครับแค่รู้สึกแปลกๆอ่ะแปลกยังไงครับไม่ชินมั้งครับถ้างั้นพี่ก็ต้องจับไปบ่อยแล้วป่ะไม่ชินวันนี้เขาไปถ่ายตอนที่แบบว่าที่แบบจริงๆเลยสวัสดีครับอากาศเนี้ยช่วงแบบว่าก่อนที่แบบก่อนจะมืดจะมืดไหมเธอชอบพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่ถามกันตรงๆแบบนี้ใครจะกล้าตอบกันหรอเขินนะเล่าให้ฟังหน่อยนะครับโอ้ยนะก็พี่อยากรู้จริงๆนี่นะพี่จะรู้ไปทำไมครับก็คนที่เราชอบเราเหมือนกันเป็นใครเขาก็ต้องอยากรู้เหมือนกันนะจริงงั้นคิดซะว่าตอบแทนที่พี่เลี้ยงขนมวันนี้ได้ไหมโอเคไหมครับมาเลยนะโอ้ย วางแผนมาอยู่แล้วนี่นะ แต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับพี่บอกว่าพี่ชอบผมมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับครับงั้นตอนที่เราอยู่โรงเรียนพี่ก็ชอบผมแล้วหรอครับใช่ครับงั้นแสดงว่าพี่รู้จักผมก่อนหน้านั้นหรอครับ
ครับชอบมากแต่ตอนที่ผมเอาสมุดไปคืนแล้วหรอครับครับผมไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่แปลกหรอกครับก็ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำความรู้จักกันแบบจริงๆจังๆเลยนี่นาก็พี่ไม่ยอมบอกอะไรผมเลยนี่นาเห็นแบบนี้พี่ก็เขินเหมือนกันนะครับแล้วเตอร์ล่ะผมก็ชอบพี่ตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละครับตอนแรกตอนไหนคือตอนไหนตอนที่เล่นบาสก็ตอนนั้นไงตอนที่เรารู้จักกันผมจำได้ดีเลยนะครับตอนนั้นพี่ย้ายเข้ามาการเทอมครับอ๋อตั้งแต่ย้ายเข้ามาพี่กับเพื่อนพี่ชอบเล่นบาสมากแล้วก็โดนครูดุบ่อยๆตอนนั้นนั่นแหละที่ทำให้ผมรู้จักพี่แต่ว่าตอนนั้นพี่แน่ใจยังไม่รู้จักผมหรอครับรู้จักครับเห็นเหมือนกันใช่หรอเขาชอบมานานสิแต่นั่นไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเอ้าเลยไงอ่ะเตอร์สนใจพี่ตั้งแต่ตอนนั้นเหรอครับครับผมประทับใจในตัวพี่อ่ะพี่เป็นคนเรียนเก่งเล่นกีฬาก็เก่งพอเราได้คุยกันมากขึ้นผมก็รู้ว่าพี่เป็นคนใจดีมากๆผมก็เลยชอบพี่ครับเขินนะเว้ยคนจะตอบอ่ะดีใจจังถ้าพี่รู้ว่าเตอร์ชอบพี่ตั้งแต่ตอนนั้นก็คงดีสิไม่เข้ามาพูดเลยพี่ขอเริ่มต้นใหม่กับเตอร์อีกครั้งได้ไหมครับเจ้านี่มึงกี่เข้ากี่ออกมึงเฮ้ยโอ้ยวันนี้มึงมีนัดกับใครอ่ะผมมีทำงานที่ใหม่ครับบ้าถ้ามึงไปอ่ะนะที่โจฮันน่ะโกรธแน่แต่เขาก็ทำงานหาเงินไปใช้หนี้มึงไม่ใช่เหรอก็ใช่ร้านเล่าไม่อันตรายกว่าเนี่ยน้องน้องคุยทำงานวันแรกไม่มีแฟนหรออุ้ยถีบได้ใช่ป่ะเท่านั้นเออเซอร์ไพรส์เว้ยตัวอย่างคือเซอร์ไพรส์ว่าเออน้องต้นนะคิดถึงกันเลยแต่ว่าเหมือนจะมาไม่ดีในบทนี้หรือเปล่าเหมือนจะมาจีบนอร์ทป่ะอะไรก็เขาก็ไม่ได้รู้นี่ว่านอร์ทยังไม่ได้มีใครอ่ะใช่ก็ไม่ผิดก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่า EP นี้ก็จบด้วยความแบบตราตึงหัวใจเนาะของพี่ฮิวกับน้องเตอร์พี่ฮิวก็เหมือนแบบร้องไห้เลยเนาะอันน่าจะอารมณ์เหมือนว่าได้รับโอกาสอีกครั้งนึงคือแบบว่าคนแบบว่าที่ชอบกันเนาะคือมันก็ปลื้มปิ่นในแง่ที่ว่าคือมันชอบมานานแล้วใช่แล้วก็แบบว่าไม่ได้บอกความรู้สึกกันไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดยังไงมันจนแบบว่ามาได้ทำความรู้จักกันก็จริงแต่ก็เข้าใจผิดไปอีก
ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยมีปัญหากันอีกมีปัญหากันอีกก็ห่างกันไปอีกแล้วจนวันหนึ่งมันได้กลับมาแล้วมันได้รู้ทุกอย่างแล้วมันฟังแล้วมันก็แบบว่าโอ้โหแบบความรู้สึกมันตรงกันอ่ะเออมันก็เหมือนแอบเสียเวลาไปเยอะเหมือนกันโดยที่แบบว่าไม่ได้คุยกันไม่รู้จักกันจริงๆกันจังอะไรเงี้ยมันเหมือนฝันเนาะแบบคนที่เราชอบเขาก็ชอบเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพอแบบว่าได้มาแบบคุยกันเนี่ยก็ถามว่าเออแล้วเตอร์ชอบพี่เตอร์ตอนไหนเตอร์ก็แบบอุ๊ยมันก็เขินนะจะให้พูดตอนนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนบอกว่าแล้วก็คือชอบเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแหละที่เห็นว่าเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยพี่ฮิวย้ายเข้ามากันเธอเนาะแต่ว่าพี่เขาบอกเขาชอบตั้งแต่ก่อนนั้นเองนะเออก็เคยเจอกันก่อนหน้านั้นอีกอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเออก็ตราตึงใจดีเนาะของคู่นี้เนาะนะส่วนอีกฝั่งนึงก็โอ้โหแล้วก็สืบเนื่องมาจากไอ้ที่เป็นหนี้เนาะ 300,000 กว่าปึ๊บฝั่งน้องเองก็โอ้ยจะยังไงดีวะเขาก็จะแบบคิดดอกเบี้ยแล้วอีกเออคนวางหุ้นใจมันอยากรู้อยากรู้ว่าแบบขอลดได้ไหมอะไรจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างงี้พี่เขาก็มาหาเลยเนาะมาก็คือแบบมันสั่งอาหารนี่แหละแล้วก็เหมือนแบบได้คุยนิดนึงจะได้คุยบอกว่าเออยอมก็ได้ไม่เก็บดอกเบี้ยก็ได้แต่ก็แลกนะเออก็ต้องยอมทำทุกอย่างจะทำไหมเออทำทุกอย่างที่บอกเลยแต่ไม่ทันได้คุยเสร็จก็แบบว่าเหมือนพี่ตัวหันเนาะช่วงนี้โครงงานยุ่งอะไรก็เลยไปเลยนอนก็เลยอ้าวสรุปยังไงก็ยังไม่รู้เรื่องจนเตอร์บอกว่าก็ทักไปสิไลน์เนี่ยเออก็แบบว่าถ้าอยากรู้ว่าแบบเขาจะให้ทำอะไรก็คิดไปเองจินตนาการไปเราเขาจะทำเราให้เราไปทำในสิ่งไม่ดีกฎหมายหรือเปล่าอะไรก็ถ้าไม่ถามก็ไม่รู้อีกอะไรเงี้ยพอถามไปพี่เขาก็อ่านแต่ไม่ตอบอีกมันก็เอาไงดีวะกลัวทักไปถามอีกพี่เขาลำคาดอีกเออดูกลัวแบบถ้าเขาโมโหปุ๊บเดี๋ยวเขาไม่ลดให้ทำไงวะไงวะแต่มันก็ขาดใจเนาะก็เลยอ่ะทักไปอีกทีนึงพี่จอนก็เลยอ่ะเอางี้กันกูเขียนพิมพ์แล้วโทรมาโทรเลยแล้วกันกดให้ทันนะรับไปทันภายใน5วิแล้วก็เลยรับทันแล้วก็เลยบอกว่าก็อยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องวางแล้วก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยอยู่เงียบไปเงียบเออแต่ก็ความน้อยเนาะมันก็อยากชวนคุยมันแบบจะให้อยู่เฉยๆเงียบๆมันก็แบบง่วงอ่ะเออบอกว่าเนี่ยตอนเฝ้าแฟนเก่าเนาะผมเนี่ยนะต้องเป็นคนชวนคุยตลอดเลยบอกอย่านะกูไม่ใช่แฟนเก่ากูไม่ใช่แฟนเก่ามึงอย่ามาแบบนี้นะมึงนั่งเฉยๆมึงไปนี่แหละเอางี้แล้วกันนะมึงก็เล่าเรื่องของมึงแล้วกันก็เลยแบบว่าเล่าให้ฟังพิเศษตัวเองไปพิเศษแบบเบาๆแต่ก็ถึงระยะนั่นแหละก็ความง่วงจริงๆอะเนาะก็เลยแบบหลับไปเลยพี่โจฮันก็เลยแบบเห็นว่าเงียบไปครั้งนึงแล้วก็เลยแบบวางสายทั้งง่วงก็ไปนอนดีๆพิมพ์มาบอกอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกความนึงแล้วก็บอกว่าอย่าไปทำงานพิเศษนะพิเศษนะก็คือก่อนหน้านี้คือนอนเล่าให้ฟังว่าจะทำร้านกาแฟเพิ่มระยะเพราะว่าหาเงินเพิ่มอะไรอย่างงี้พี่โจฮันก็เลยพิมพ์มันนั้นมาแต่ว่าพอตื่นเช้ามามันอันเซ็นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนอนก็เลยไม่ได้รู้ขาดใจแล้วกูพี่ก็พิมพ์อะไรมาอีกมันอยากรู้นะแต่เตอร์คือแบบว่ากูพายเรือนี้แล้วนะเตอร์สร้างเรือละเรียบร้อยแบบมีการได้ว่าเตอร์มึงแอบฟังหรอแหมห้องอยู่ในห้องขนาดนั้นมันจะไม่ได้ยินได้ยังไงก็ได้ยินแล้วคุยกันตั้งเกือบ2ชั่วโมงก็กับมึงก็มิงเขาก็เลยแบบอุ้ยน่ารักดีนะเพื่อนก็มาชงอีกแบบอุ้ยมึงนี่แต่เพื่อนเขาก็แปลกใจแหละว่าฮะแบบทำไมเขาต้องไปรับมึงวันนั้นแถมเนี่ยโทรศัพท์มึงพังไปหาว่าเขาโทรศัพท์มึงพังเขาซื้อโทรศัพท์ให้มึงกินมันก็แปลกๆอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยจริงมันแปลกอ่ะในแง่ที่ว่าทำไมจะต้องมาซื้อโทรศัพท์ให้ด้วยวะอะไรเงี้ยตอนก็พยายามไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวนั่นแหละกูต้องใช้หนี้เขาแค่นั้นแหละก็คิดแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าไอ้ฝั่งนึงเนาะของจ๋าเนาะแฟนเก่านี่ก็อยู่ดีก็ทักมามันบอกว่าไอ้เทมนี่คือเล่าให้ฟังแล้วว่ามีเรื่องการอะไรอย่างนี้แล้วก็อธิบายให้ฟังก็แบบรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันเพิ่งคบกันมาก็มีเรื่องเหมือนแบบเทมมีคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนแบบว่าเทมมีเหมือนถามน้องแหละว่าแบบปกติน้องไม่ใช่คนแบบนี้นี่ที่ทำลงไปด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าเทมมีคนอื่นหรออะไรเงี้ยวันนี้อยากจะคุยกับน้องต่อนะแบบคุยกับน้องแล้วสบายใจดีแบบว่าถ้ามีโอกาสแบบว่าทักมาก็อยากทักมาได้ไหมในฐานะเพื่อนแม้แต่คนที่เนาะโดนทิ้งไปเนาะใช่เขาอาจจะแบบไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้แต่น้องก็คิดใจอ่อนอยู่คิดใจอ่อนไงก็เลยแบบเตอร์บอกว่ามึงอย่านะแต่ก็เชื่อว่าคนไทยในประเทศหลายคนน่าจะเป็นเหมือนอย่างเตอร์แล้วพยายามห้ามเพื่อนเตือนเพื่อนแล้วแต่เพื่อนบางคนก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพื่อนเขาก็ตามเสียงหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นคนอย่างเตอร์ก็จะเป็นสาระที่บอกว่ากินอาหารบ่ายแต่ว่าเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแต่ก็ต้องมารอดูเคสนี้ว่าจะยังไงประมาณนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน EP นี้เนาะเดี๋ยวรอดูกันต่อละกันว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วทั้งหมดสำหรับลิชันกับซีรีส์เพราะรักนำทางใน EP ที่7นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางไอพอนทีวีและ X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ในEP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ